สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับมาชมฝั่งนี้ครับโซนที่มีรถแบ็คโฮกับรถบรรทุกโกเบ SK 200แล้วก็รถ10ล้อครับรถ10ล้อน้องใหม่ของเสียแบงค์ซับสายทองครับพิกัดก็บ่อทรายหลังปั๊มปตท.อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับบ่อทรายคุณภาพมาตรฐานทรายสวยๆหลังปั๊มปตท.หาง่ายครับ1กิโลเท่านั้นตอนนี้กำลังขุดหน้าดินอยู่ครับอยู่โซนทิศเหนือของบ่อครับขุดเอาดินแห้งนะครับทำถนนหนทางเพื่ออะไรเดี๋ยวจะพาไปคุยกับเสียแบงค์ถอยยาวลงมาครับเดินหน้ามารับดินแล้วก็ถอยครับถอยไปเทครับสิบล้อน้องใหม่สมาชิกใหม่ของเสียแบงค์ไอ้หลงสุดหล่อรถแท็กเตอร์ก็อยู่ตรงนี้รถเกรดเดอร์ก็อยู่ด้วยนะครับนี่แท็กเตอร์ถอยมาเทครับสวัสดีครับเสียแบงค์ทำไรนี่เสียแบงค์ลุยครับลุยทำอะไรนะโอ้จะลงมาตักทรายดิบเปิดหน้าดินแล้วก็ตักดิบๆเลยบอกทรายมันสะอาดต้องไปดูดจะไหมโอ้โหนึกว่าจะทำที่ถมที่อยู่แถวนี้อ๋อจุดนี้ก็คือจุดที่จะมีการดูดทรายมาถึงเหมือนกันใช่ในอาณาเขตถึงไหนต้นยูคาสูงๆอ๋อแถวต้นยูคาไม่ยูคาสูงๆหมอสูงๆข้างหลังนู่นนะครับต้นสูงๆเดียวๆนู่นแหละครับแสดงว่าป่านี่ก็ใช่ทั้งหมดเลยโอ้ดินหน้าดินเยอะมากหน้าดินนี่เอาไปไหนเสียแบงจะให้ดีเล็กรับผมดีติดต่อหลายเจ้าเนาะอ้าวใครจะถมที่นะครับใกล้ๆแถวนี้ก็ว่ามาเลยใช้หกล้อนะล้อไม่ได้ขอใช้หกล้อวิ่งอย่างเดียวหลายเจ้ารับปากเขาไว้แล้วผมจะรอให้ตีเล็กมาได้แล้วจัดการให้นี่โอ้วิ่งสบายเลยดินี่เปิดหน้าดินอันนี้ลอยจ่อไว้บอกเจ๊แบงค์นั่นใช่ชั้นหน้าดินบางๆหนึ่งบอกไม่ถึง30เซนเลยเจ๊แบงค์ไปทำบุญวัดไหนมาทำบุญหมดใครขอมาผมทำเออถึงว่าแหละแม่มาเจอทองคำอยู่นี่โอ้โหนี่ครับอันนี้เจาะดูเฉยๆลองเจาะแล้วตรงนู้นมีดบูมเลยก็เป็นทรายอ๋อไม่มีดินผสมเลยไม่มีดินทับอยู่ข้างหน้าผมผีเดียวผมมีชั้นดินดำ
ทำไมหนามเยอะเหลือเกินดิจะหนาหน่อยจะเป็นทรายละเอียดอ๋อไอ้ตรงนี้ก็ตรงกลางก็จะเป็นทรายกลางริมนู้นก็จะเป็นทรายหยาบเลยตรงกลางเป็นทรายกลางใช่ริมฝั่งนู้นเป็นหยาบริมฝั่งนี้ละเอียดละเอียดได้3อย่างเลยครับพอมั่งเด้อลำบากมา2ปีแล้ว ตอนนี้เรือยังดูดก็ยังถือว่ายังอยู่ยังไม่ไปไหนเลยนะครับกู้เรือลำส้มเนี่ยอ๋อจะเจาะไปหาเรือลำส้มแล้วเอาเรือลำส้มบอกพอลงไปจมก็ต้องเอาเรือไปดูดตู้เจาะเข้าไปวันนี้ทำใจไม่ค่อยจะได้หรอกทรายอ่ะเพราะมันเป็นดินดานครับด้านข้างนี้มันถึงไหนเสียแบงค์นี่ไอแนวนี่บอกแนวป่านี่บอกถึงเขาอ๋อข้างหลังนู้นอ๋อแนวป่าข้างหลังนะครับแนวต้นยูคาข้างหลังตอนนี้กำลังปูดินปูดินมาทิ้งแล้วนะแท็กเตอร์คันนี้เห็นมันขึ้นยอดกองสต๊อกทรายไหมเห็นก็เลยเก็บไว้เลยเลยไม่ขายเลยอ๋อทีแรกกะจะเอาออกแล้วเอาตัวใหม่มาอย่างนี้บอกแรกกะว่าเอาออกแล้วไปเอาแท็กเตอร์เอนี่เอาแม็กโคอ๋อยาวมาโยงขึ้นพอเห็นคันนี้ดันขึ้นแบบดันขึ้นภูเขาเปลี่ยนใจเลยสิบล้อนี่น้องใหม่ใช่ไหมเนี่ยซื้อมาเมื่อวานซื้อนี่ได้สองสามวันเองสมาชิกใหม่ของเสียแบงค์ใหม่แล้วมีสมาชิกใหม่คันไหนที่จะมาต่อจากนี้ไหมเนี่ย แล้วเสียแบงค์ไปได้ไม่พอไอ้โม่มาจากไหนเช่าจากผมมาอ๋อเช่าเขาเช่าไปเช่ามาก็ซื้อเองได้ปะอ๋อไปเช่าของบริษัทเปี่ยมสุขมาแต่ว่าคนขับเป็นของเราใช่ไหมพี่เก่งใช่ไหมขับอยู่นั่นลงมาเอาสายดิบนะครับดิบๆเลยแบบเปิดชั้นดินออกแล้วเหลือแต่ทรายครับชนิดที่ว่ามาตรฐานเลยเนี่ยโอ้โหฮะคันนี้นะซื้อมา60เหมือนได้ฟรีโอ้เสียแบงค์บอกเหมือนได้ฟรีกันนี่ไม่ทำอะไรเลยแล้วเอามาเปลี่ยนถ่ายของเหลวก็ใช้งานเลยได้คนขับมาพร้อมเลยบอกอ๋อคนที่ขับแท็กเตอร์วันนั้นใช่ไหมวันที่เบียร์น้อยวิ่งตายไม่แล้วรถไถก็เน่าอยู่นั่นแล้วรุ่นนี้มันเล็กสุดหรือยังเสียแบงค์ไอ้แท็กเตอร์เนี่ยมีเล็กกว่านี้อีกไหมมันมีอะไรนะมี20 มี ขีด 6 รุ่น 6ใหม่ล่าสุดของผมก็ถึงไม่รู้เหมือนกันเนอะเรื่องรถแท็กเตอร์มีคันนี้นะอ๋อซื้อเก่ายุ่นมาดูครับปีนเขาก็ได้ลุยลาบก็ดีนะนี่ได้อย่างเงี้ยมันชอบถ้าไอ้แข็งๆมันไม่ชอบตีนเป็ด
ดันเศษไม้แล้วครับตอนนี้ไมโครอยู่ที่บ่อมีทั้งหมด4คันเช่าเขามา2คันใช่ไหมเช่ามีโครงการอยากจะเช่าเพิ่มไหมเนี่ยซื้อเช่า1คันซื้อจ่ายค่างวดได้2คันเลยนะไม่เช่าแล้วคราวนี้จะซื้อแล้วทีนี้เดี๋ยวรอดูรถคันใหม่เสียแบงค์แล้วกันกำลังตัดสินใจใจไปคงก็สู่ไอ้อะไรนะ200ซีอะไรซีซีอะไรตัวนี้ไอ้รุ่น CE น่ะใช่ CC 200 CE อ๋อจะไปนู่นอยากจะได้ตัวนั้นคงสู่ดีสุดรถเก๋งก็คงมาสู่แท็กเตอร์คงมาสู่เหลือไม่โคบ้างดิเหลือไม่โคยังไม่คมสุ200รุ่น8 MO ไม่เอาแล้วเก็บไม่ไหวจะเติมน้ำมันมันกินน้ำมันป่ะรถเก๋งมาถึงนี่แล้วก็เอาไมโครมาเปิดหน้าดินลุยเลยป่ะฝั่งนั้นตักตั้งแต่เมื่อไหร่นะไอ้มุมนู่นน่ะมุมฝั่งนู่นน่ะตักไว้2วันที่แล้วโอ้มาไม่ทันเลยแหมเสียดายครับไอ้เครื่องให้แกไปเช็คเลยร่อนทรายนะครับเช็คเสร็จแล้วโทรจุดที่เป็นทรายละเอียดแล้วก็ทรายหยาบเนี่ยก็มาไม่ทันเหมือนกันรอบเปิดตักทรายดิบก็มาไม่ทันอีกแต่ว่ารอบนี้น่าจะทันเที่ยว3สำหรับคลิปนี้ครับหกล้อ10ล้อนี่รถร่วมยังรับอยู่ไหมเนี่ยรับแต่ว่าขอเคลียร์หน้าดินอ๋อตอนนี้ก็คือยังไม่พร้อมรับเข้ามาแต่ว่ารับแน่นอนเคลียร์หน้าดินแล้วก็ตักทรายสต๊อกไว้อ๋อครับท่านใดสนใจก็รอติดตามไปเรื่อยๆนะครับพร้อมวันไหนเดี๋ยวเซฟแบงก์ก็จะประกาศงานนี้ก็ระยะยาวอยู่นะครับ6เหลือเวลาอยู่เกือบ6เดือนนะ5เดือนกว่าๆละต่ออีกใครที่เห็นคลิปนี้ก็ดู6ล้อ10ล้อนะครับงานสต็อกทรายงานนี่แหละอย่างนี้แหละหน้าฝนเจอกันห้าเดือนนี้เกี่ยวคาบเกี่ยวหน้าฝนเลยรับรองไม่ตกงานก็เข้ามาติดต่อเสียแบงค์แล้วกันนะครับมายืนคุยกันอยู่หน้าบ่อเลยจะง่ายดีหลังปั๊มปตท.อำเภอชุมพรบุรีนะครับดันแล้วดันทั้งวันนี้หมดน้ำมันเท่าไหร่เสียแบงค์เนี่ย20ลิตรโหมันประหยัดขนาดนั้นเลยนะดันทั้งวัน20ลิตรครับแม่วันนั้นนี่ดันทรายขึ้นภูเขาใครเห็นก็เป็นต้องเสียวล่ะครับวันนี้มาดันดินโชว์เดี๋ยวดันดินเสร็จก็ไปดันทรายขึ้นภูเขาเหมือนเดิมแล้วครับอนาคตต่อไปอาจจะกองใหญ่อาจจะชันกว่าเดิมเสียวกว่าเดิมลูกน้องเสียแบงค์อาจจะแบบเก่งๆอยู่ไม่กล้าโชว์เดี๋ยวสักวันไหนวันดีคืนดีเดี๋ยวจะให้ตาแก่แบงค์นี่แหละโชว์เอาแบบโหดๆเลยเอาเดี๋ยวพักกันไว้เพียงเท่านี้ครับช่วงหน้ามีอะไรค่อยติดตามกันต่อ
เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ